หลายพื้นที่ระบบการจัดการการท่องเที่ยวก็ยังไม่สมบูรณ์นะครับไม่ว่าเรื่องของขยะเรื่องของน้ำเสียนะครับเรื่องของระบบไฟฟ้าเรื่องของหลายๆอย่างนะครับที่ขาดกระบวนการในการจัดการนะครับโดยเฉพาะการวางผังเมืองการวางรูปแบบนะครับในพื้นที่ที่ยังไม่ได้เสื่อมทรุดนะครับก็ควรที่จะมีมาตรการอะไรต่างๆมากมายนะครับโดยใช้อุทาหรณ์จากกรณีนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษนี่แหละครับในการที่จะพลิกฟื้นความเชื่อมั่นในส่วนต่างๆนะครับก็ผมเองก็แลเห็นว่าถ้าแต่ละฝ่ายได้ช่วยกันนะครับแสดงความคิดเห็นแลกความร่วมมือกันนั้นเราจะได้ฝ่าวิกฤตอันนี้ไปด้วยกันกับความเชื่อมั่นของนานาประเทศที่มีต่อประเทศไทยในเรื่องของการท่องเที่ยวเดี๋ยวมาพบกันต่อในช่วงสุดท้ายครับนะครับมองไกลช่วงสุดท้ายประจำวันเสาร์ที่20กันยายน2557ในวันนี้เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับมีการประชุมนะครับของคณะกรรมการนโยบายอย่างธรรมชาตินะครับหลังจากมีกรณีเรื่องพี่น้องชาวสวนยางนะครับเริ่มส่งเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลลงไปแก้ไขปัญหาเรื่องราคายางพาราตกต่ำในส่วนของผู้เรียกร้องเองนั้นเนี่ยนะครับประธานภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางและสวนปาล์ม16จังหวัดภาคใต้นะครับก็เรียกร้องให้รัฐบาลอุดหนุนที่ราคา80บาทต่อกิโลนะครับและก็มองว่าการช่วยปัจจัยการผลิต 2,520 บาทต่อไร่นั้นไม่เป็นธรรมนะครับอันเป็นผลดำเนินการในช่วงที่ผ่านมากันนี่ก็เป็นสิ่งของข้อเสนอนะครับของภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางของภาคใต้ในส่วนนี้นะครับของคณะกรรมการชุดนี้มีนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นประธานในที่ประชุมมีมาตรการการแก้ไขปัญหาโดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนี่นะครับนายปิติพงษ์พึ่งบุญณอยุธยาเนี่ยนะครับก็เอาข้อเสนอในการประชุม4ข้อมาได้ถ้อยแถลงกับสื่อสารมวลชนเช่นว่าเร่งรัดการใช้ยางพาราภายในประเทศมากขึ้นโดยนำยางมาใช้สร้างถนนทำอิฐบล็อกทำพื้นฝายหรือผลิตภัณฑ์แปรรูปเป็นต้นพร้อมเร่งการโค่นยางเก่าเพื่อลดอุปทานภายในประเทศทำให้ผลผลิตนะครับลดผลผลิตยาวในอนาคตคือผมเรียนไปยังคุณปิติพงษ์ว่านะครับมาตรการต่างๆนะครับในการนำเสนอในการแปรรูปนั้นเนี่ยความจริงความคิดเรื่องนี้เนี่ยนะครับมีมานานมากแล้วนะครับคุณปิติพงษ์นั่งอยู่กระทรวงเกษตรมานานในฐานะปลัดก็คงจะแลเห็นว่าความคิดที่จะแปรรูปนะครับยางพารานะครับแต่ว่าพอถ้าราคายางขึ้นเนี่ยเรื่องการแปรรูปนี่ลืมเลยนะครับคือทุกยุคทุกสมัยนะครับพอยางไปราคาร้อยเนี่ยนะครับก็ไม่พูดเรื่องการแปรรูปแต่พอยางราคาลงเนี่ยเรามาพูดกันเรื่องนี้เพื่อที่จะหาทางออกทั้งที่จริงเนี่ยนะครับเรื่องการแปรรูปนั้นควรจะคิดนะครับกันโดยตลอดและต้องปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเช่นว่าการนำยางพาราไปสร้างถนนเนี่ยนะครับก็ต้องสร้างความเชื่อให้เห็นโดยมีการเริ่มต้นในการทำและก็พิสูจน์ได้แล้วว่านะครับการใช้ยางพารานะครับแตกต่างจากยางมะตอยอย่างไรนะครับคือถ้ามันเป็นประโยชน์จริงนั้นยางที่อยู่ในสต็อกของรัฐนะครับเมื่อเวลาตลาดมันเปิดหรืออะไรกันนั้นเนี่ยนะครับจะได้ไม่ออกไปแข่งขันนะครับในการขายเพราะรัฐเอายางเทขายยางก็ราคาตกเพราะฉะนั้นอย่างไรยางอันนี้นะครับเอาไปขายในช่วงวิกฤตราคายางแบบนี้ไม่ได้หรือยางกำลังขึ้นเนี่ยนะครับเอาออกจากสต็อก 200,000 กว่าตันเนี่ยนะครับสุดเลยราคายางเพราะฉะนั้นเนี่ยครับยางไอ้ 200,000 ตันในสต็อกเนี่ยจะต้องออกมาแปรรูปในลักษณะอย่างนี้ถ้าสร้างถนนแล้วได้จริงเนี่ยนะครับก็ต้องเรียกบริษัทต่างๆที่เขารับเหมากับกรมทางหลวงหรือจะเป็นทางหลวงชนบทหรือจะเป็นกรมโยธาธิการนะครับหรือจะเป็นหน่วยงานใดก็ตามเนี่ยนะครับว่าต่อไปนี้เนี่ยนะครับสัดส่วนถนนนะครับผู้รับเหมาต่างๆนั้นต้องออกแบบกติกาอย่างไรเนี่ยนะครับฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐก็รู้กันเป็นอย่างดีว่าจะต้องใช้ยางพาราแล้วก็นะครับและกำหนดอยู่ในสเปคเลยถ้ามันเป็นอย่างนี้แปลว่าในประเทศเองนั้นเราก็มีการใช้ยางพารากันมากขึ้นแทนที่ว่าจะพึ่งส่งออกกันเป็นหลักนะครับที่นัทวุฒิออกมาพูดนะฮะในประเทศใช้เป็นแค่ 14% นะครับส่งออก 86% เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทุกอย่างหวังพึ่งการส่งออกกันทั้งหมดและเรามักจะพูดการแปรรูปกันอีกครั้งหนึ่งในวันเวลายางราคาตกแต่ว่าถ้าเราวางกันไว้เนี่ยนะครับ
ไม่ว่ายางจะราคาขึ้นยางจะราคาลงกันอย่างไรนั้นจะมีการพัฒนากันตามลำดับนะครับในการแปรรูปนะครับเช่นว่าถ้าทำอิฐบล็อกแล้วเนี่ยนะครับมันดีกว่าดินยังไงนะครับมันมีประโยชน์อย่างไร1 2 3 4อธิบายคนก็มีความเชื่อนะครับเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเราสร้างบ้านมีอิฐมอนจากอิฐมอนมาอิฐบล็อกเดี๋ยวนี้เป็นมวลเบานะครับคนก็ไปใช้มวลเบากันเป็นจำนวนมากแล้วคนก็ลืมอิฐบล็อกคนก็อิฐมอนนี่ใช้น้อยมากเห็นไหมครับในกรณียางพารานี่ก็เช่นเดียวกันผมว่าคนไทยยังไม่แลเห็นไม่เคยเห็นกันทีว่าการเอายางพารามาทำอิฐบล็อกนั้นมันดียังไงแล้วมันพิเศษมันมีความเหนียวมันมีความคงทนกันอย่างไรเห็นข้อดีๆกันแบบนี้เนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าจะสร้างความเชื่อกับคนได้เช่นเดียวกับถนนนะครับพอใครบอกถนนนี่ขึ้นป้ายเลยนะครับทำจากยางพารานะครับเรียบรับมีความแข็งแรงเรียบร้อยนะครับก็เป็นแรงโฆษณาชวนเชื่อเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่ายางราคาตกในประเทศก็ยังใช้อยู่นะครับใครได้รับการประมูลสร้างถนนในประเทศไทยจะต้องใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับเอาจริงเอาจังเนี่ยนะแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะของการรณรงค์เป็นการนำร่องนะครับไม่รู้ชาตินี้เนี่ยครับจะแก้ไขปัญหาได้หรือเปล่าแต่ถ้าเอากันจริงๆในขณะนี้ถ้ามีความมั่นใจเนี่ยลองทำมาสักเส้นก่อนแล้วก็พิสูจน์แล้วดีมากออกมาเป็นกติกาเลยครับพรึบเดียวแหละครับอิฐมอนหน่วยงานรัฐต่อไปนี้นะครับเอาเริ่มหน่วยงานรัฐก่อนหรือว่าจะเป็นหน่วยงานของเอกชนถ้าสนใจนะครับต่อไปนี้ถ้ามีการก่อสร้างอะไรต้องใช้เนี่ยมีส่วนของยางพารานะครับนำมาแปรรูปมีหลายเรื่องครับมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่ทำฝายมาจากยางพาราแต่ก็หายวับไปกับตาแล้วครับในเวลาที่บรรยากาศยางราคาตกแบบนี้เราเห็นมีการทำฝายกับยางพาราแต่พอยางราคาขึ้นเนี่ยนะครับไม่มีใครเอาฝายไปทำจากยางพารากันอีกแล้วแล้วก็พูดอีกทีก็เวลายางราคาตกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแม้กระทั่งเรื่องพื้นนะครับเรื่องการโค่นยางนะครับลดกำลังการผลิตภายในประเทศแต่ว่าการจะลดภายในประเทศเดียวมันคงจะมีปัญหาที่วางกรอบของการเจรจาประเทศของผู้ปลูกยางทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับเพราะถ้าลดก็ต้องลดพร้อมกันคือถ้าประเทศไทยลดอินโดนีเซียก็ต้องลดนะครับมาเลเซียนี่เขาลดล่วงหน้าอยู่แล้วเพราะเขาเป็นเน้นปาล์มยางพาราเขาเป็นอุตสาหกรรมและเขาเอาจริงเอาจังนะครับรวมกระทั่งว่าประเทศไทยควรจะรื้อฟื้นนะครับเมืองยางนะครับสร้างอุตสาหกรรมยางให้เป็นเรื่องเป็นราวกันนี่ครับซึ่งก็ไม่ทราบอยู่ขั้นตอนไหนและปัจจุบันนี้นะครับคิดอ่านคิดทำกันมาหลายปีหรือแม้กระทั่งข้างบ้านเราเนี่ยนะครับซึ่งกำลังปลูกกันนั้นจะหาทางมาตรการจะลดได้ยังไงเพราะเขาเพิ่งปลูกกันนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับคือประเทศไทยจะเป็นลดประเทศเดียวไม่ได้เพราะเราต้องพึ่งการส่งออกแม้กระทั่งว่าตัดสินใจทำอย่างนี้กันแล้วเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยนะครับไม่รู้ว่านะครับหลังจากนี้ไปแล้วจะเอาจริงเอาจังกันหรือเปล่าเพราะว่าวิธีความคิดเรื่องถนนก็มีการคิดจะทำแล้วก็ไม่ได้ทำนะครับเรื่องต่างๆเหล่านี้คิดอ่านกันมาเนี่ยนะครับถ้าเราไปดูข่าวเก่าๆมาศึกษาเก่าๆกันมานั่นเนี่ยสิ่งที่แถลงเนี่ยนะครับมีแนวความคิดกันมายาวนานแต่ที่สำคัญที่สุดคือว่าพอยางราคาขึ้นไอ้นี่ลืมพอยางราคาตกก็มาอีกแล้วเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าถ้าเอากันอย่างรูปมาทำจริงๆนั้นนะครับแล้วก็ทำไม่ว่ายางราคาขึ้นราคาตกนั้นเราก็ยังมีสิ่งนี้รองรับว่าเราจะไม่พึ่งการส่งออกแต่เพียงอย่างเดียวแต่ได้ใช้นะครับภายในประเทศที่เพียงพอและผู้ปลูกยางเนี่ยนะครับก็ได้ประโยชน์คือเวลานี้เนี่ยนะครับต้องทำความเข้าใจพร้อมกันว่ายางพาราเนี่ยนะครับซึ่งเดิมเนี่ยนะครับระหว่างผู้ที่กรีดกับเจ้าของสวนเนี่ยเดิมนี่แบ่งครึ่งๆหนึ่งคือหมายความว่าถ้าขายยางได้50บาทเนี่ยแบ่งเงินกิโลละ25บาทต่อมาเนี่ยนะครับเจ้าของสวนบอกว่าขอ60เถอะคนกรีดเอา40เพราะอีก10นั้นนะครับจะได้นะครับไปใส่ปุ๋ยนะครับดูแลสวนยาง60 40อย่างไรก็แล้วแต่แปลความกันนะว่าราคาเท่านี้มันต้องหารระหว่างผู้กรีดกับเจ้าของสวนแล้วก็เป็นประเพณีเนี่ยนะครับสำหรับการทำสวนยางในยุคแรกๆนี่นะครับคนที่ไปกรีดสวนยางภาคใต้ได้กลายมาเป็นเจ้าของสวนมากมายเพราะว่ารายได้ก็ดียางในราคาสูงกว่าครึ่งๆ100ก็แบ่งคนละ50ต่อกิโลแต่ว่าเมื่อราคาตกมาขนาดนี้เนี่ยนะครับมันต้องหาร2นะครับไม่จะหกตั้ง60 40อะไรก็ตามกันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดตัวเลขเต็มๆกันนั้นเนี่ยดูเหมือนมันน่าจะอยู่ได้ยกเว้นว่าเจ้าของสวนกรีดเองนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับเวลานี้ก็มีคนรับจ้างกรีดนะครับก็
บริการกันเป็นแบบนี้กันมาครึ่งๆนะครับระหว่างผู้กรีดกับเจ้าของสวนข้อที่2ที่คุณปิติพงศ์นะครับออกมาแถลงนั่นคือผลักดันเรื่องรัฐโครงการปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้สถาบันเกษตรกรรับซื้อยางจากเกษตรกรในราคาที่สูงขึ้นและการปล่อยกู้ให้กับผู้ประกอบการนำเงินเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อใช้ในการแปรรูปยางอีกทั้งสนับสนุนให้มีการปล่อยเงินกู้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อเข้าถึงเกษตรกรมากยิ่งขึ้นตลาดกลางยางพาราเนี่ยนะครับในวันที่นะครับกระแสยางราคาดีเนี่ยนะคือความจริงถ้าตลาดราคากลางยางพารานั้นพูดง่ายๆว่าได้มีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องคือเดิมเนี่ยนะครับสมัยที่รัฐบาลเมื่อปี 2544-45 เนี่ยที่ไปแก้วิกฤตเรื่องยางพาราเนี่ยนะครับและมันก็สามารถทำบรรยากาศคล้ายๆกันแบบนี้แต่ว่ามันคนละสถานการณ์ยางขนาดนั้นเนี่ยนะครับตกมากิโลละนะครับ10กว่าบาทนายกรัฐมนตรีเวลานั้นนะครับต้องการไปสู่เป้าหมาย1เหรียญสหรัฐให้ได้เดินทางไปที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียตามมหาเทนายกมาเลเซียลงทุนกันประเทศละ100ล้านเหรียญและประกาศว่าถ้ายางราคาต่ำกว่า30บาทจะรับซื้อหมดเวลานั้นเนี่ยนะครับรัฐบาลเองนะครับก็มียางอยู่ในสต็อกนะครับจำนวนหลายแสนตันจะร่วม8แสนตันหรือ4แสนตันเนี่ยนะครับตัวเลขใดตัวเลขหนึ่งปรากฏว่าไอ้พ่อค้าเนี่ยนะครับที่เขามีอาชีพในการรับซื้อยางพารานั้นเวลาเขาไปทำสัญญาซื้อขายกับต่างประเทศนั้นเขาทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั่นหมายความว่าทำสัญญาวันนี้แต่ว่าจะส่งยางอีก6เดือนข้างหน้าไอ้พวกนี้หวังยางในสต็อกของรัฐบาลนะครับจึงไม่ไปสนใจพูดง่ายๆว่ายางที่ชาวบ้านซื้อก็ชาวบ้านที่นะครับกรีดมาได้ก็ขายในราคาถูกแต่เจอการดัดหลังครับก็คือพอจับมือกัน3ประเทศนะครับพ่อค้าผูกสัญญานะครับซื้อขายล่วงหน้ากับต่างประเทศเอาไว้รัฐบาลตัดสินใจเทขายนี่นะครับในจังหวะที่หายางไม่ได้เป็นการขายยางได้กำไรครั้งแรกปกตินี่นะครับยางที่ได้มาจากการมาตรการแทรกแซงราคายางนั้นขาดทุนทั้งนั้นนะแต่มีปีนั้นที่ได้กำไรเทขายเกลี้ยงไม่เหลือสักแผ่นเดียวพ่อค้ายางก็หน้ามืดสิครับสัญญาผูกมัดแล้วท้ายที่สุดก็ต้องควานเข้าไปหาชาวสวนยางรัฐก็บอกว่าต่อไปนี้นี่นะครับตั้งตลาดราคากลางยางพาราให้อำนาจอยู่ที่ผู้ขายไม่ใช่ผู้ซื้อนะครับปรากฏว่ายางก็ราคาขึ้นสูงกันตามลำดับเห็นไหมครับถ้าสถานการณ์การแก้ไขปัญหามันตรงจุดมันก็ไปกันได้นั่นละพรวดกันมาเลยแหละครับจุดสตาร์ตตั้งต้นนะครับจาก10มา20ไป30 50ต่อมาเป็น100ทะลุกันไปเนี่ยนะครับจนกระทั่งถึงราคานะครับ40กว่าบาทในปัจจุบันอีกครั้งนึงก็เป็นวงจรเป็นวงเวียนว่ามาครั้งนี้นี่จะว่ากันยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตลาดที่เป็นราคากลางแต่ว่ามันสอดคล้องกับภาวะแห่งความเป็นจริงว่าถ้าราคายางที่สามารถขายส่งออกกันได้นะมันสวนทางนะครับไม่มีใครกล้ารับซื้อหรอกครับแต่ถ้าว่านะครับเขากล้ารับซื้อถ้ารัฐไปประกันให้กับเขาประกันความเสี่ยง